สบายดีสบายดีพวกหลานนักเรียนสั้นปอสอหมดทุกๆคนเป็นอะไรพวกหลานอยู่บ้านอยู่เฮือนสบายดีบ่ได้เรียนหนังสือบ่เนาะหวังว่าพวกหลานคงจะสบายดีและเรียนหนังสือเนาะหลานเนาะและที่สําคัญก็คือบ่ได้ลินโทรศัพท์ลายแม่นบ่ดีหลายเนาะมื้อนี้มาพบกับสาวคุมีสาวคุมีจะพาพวกหลานมาเรียนเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์เนาะหลานเนาะแต่ว่าก่อนจะไปเข้าสู่บทเรียนใหม่สักครู่จะทวนขึ้นบทเรียนเก่าพวกหลานก่อนเด้อข้อที่1 50ลบ20 50ลบ20ยังเหลือเท่าใดเนาะยังเหลืออยู่เหลืออยู่20ต่อมาข้อที่2 84ลบ41ยังเหลือเท่าใดเนาะยังเหลืออยู่43และข้อที่3 39ลบ55ยังเหลือเท่าใดยังเหลืออยู่24นั่นเองเนาะหลานเนาะสักครู่ฮู้ว่ามีคนตอบสักครู่ตอบถูกอีกเนาะลูกเนาะสักครู่ขอตบมือสมเซยเด้อเก่งหลายเก่งหลายสำหรับใครที่ยังคิดไรบ่ถือก็สามารถคิดไรคืนใหม่ได้เลยหลานเด้อเอาวันนี้สักครู่จะพาพวกหลานไปเข้าสู่บทเรียนใหม่กันเลยไปเบิ่งพร้อมกันเลยเด้อมาเบิ่งมื้อนี้จะมาเรียนเกี่ยวกับบทที่4เนาะมาเรียนต่อบทที่4หัวบทแม่นหัวหน่วยและวิธีวัดแทกความยาวสิ่งที่จะเรียนต่อไปนี้พวกหลานเห็นบ่มาวัดแทกความยาวตามทางตั้งและทางโน้นของปึ้มแบบเรียนกับปึ้มเขียนเนาะจะมีปึ้มเขียนกับปึ้มแบบเรียนเนาะมาบอกความยาวของเส้นก่อเนาะขอคอและงอตามลำดับแต่ยาวหาสั้นที่ผ่านมาเราได้เปรียบเทียบความยาวโดยการจัดเรียงและการนำใส่เสื้อแทนความยาวและอื่นๆเนาะในนี้เราจะบอกได้แนวใดว่าเส้นก่อขอคอและงอ แต่ละอันยาวเท่าไหร่นะพวกหลานเนาะพวกหลานสามารถใช้ไม้บรรทัดเนาะหลานเนาะเอาไม้บรรทัดเนาะยี่มีหัวหน่วยวัดแทกเนาะหลานเนาะขึ้นมาวัดแทกในปึ้มแบบเรียงของพวกหลานได้เลยเด้อสำหรับเส้นก่อขอคอและงอจะแทนสีด้วยเนาะเส้นก่อเป็นสีแดงเส้นคอเป็นสีฟ้าเส้นคอเป็นสีเขียวและเส้นงอเป็นสีเหลืองตามการวัดแทกของเสาคู่เนาะเพราะว่าไม้บรรทัดของแต่ละคนมันจะบ่เท่ากันเด้อหลานเด้อจะบ่เท่ากันเนาะของเสาคู่นี่วัดแทกเส้นก่อนี่ได้อยู่4ซมเนาะและเส้นคอเสาคู่วัดแทกได้อยู่2ซมแปดมิลลิเมตรเนาะหัวหน่วยของเฮาแมนเฮาใส่นี่วิธีวัดแทกนี่แมนซังติเมตรและมิลลิเมตรเด้อหลานเด้อขีดใหญ่มันขีดซังติเมตรและขีดน้อยมันขีดมิลลิเมตรเนาะ10ขีดเด้อหลานเด้อ10ขีดน้อยเนาะเป็น1ซังติเมตรเนาะวันนี้เส้นคอสักครู่แทกได้อยู่3ซังติเมตรเนาะและเส้นงอสักครู่แทกได้อยู่2ซังติเมตร5มิลลิเมตรนั่นเองเนาะพวกหลานเนาะอันนี้แม่นสักคู่ใส่ไม่บรรทัดสักคู่ใส่วัดแทกเด้อแต่ว่าพวกหลานสามารถใช้แม่นทัดพวกหลานวัดแทกความยาวใส่ในปึ้มแบบเรียนของพวกหลานได้เช่นเดียวกันเนาะเอาวันนี้ไปเบิ่งข้อต่อไปเลยเด้ออยู่หน้าที่38เนาะหลานเนาะไอ้มีปึ้มแบบเรียนแล้วขึ้นมาเลยเนาะลูกเนาะมาเบิ่งข้อที่1ให้เขียน1ซมจนฮอด10เทื่อใส่ปึ้มเขียนเนาะเอมานี่1ซมนี่เขียนใส่ปึ้มเขียนเด้อหลานเด้อเนาะเพราะว่าอยู่ปึ้มแบบเรียนเพิ่นบ่ได้เขียนให้ได้เพิ่นเขียนให้เบิ่งเป็นตัวอย่างก็คือ1ซมนี่1เทื่อแต่พวกหลานต้องไปเขียนสิเพิ่มเขียนตัวเอง10เทื่อเด้อข้อที่2เส้นต่อไปนี้ยาวจักซังติเมตรว่าเบิ่งนี่มานับไปความกันกับสักครู่ได้เด้อ1ซมเมตรนับต่อไป1ซมแล้ว2ซมเมตร3ซมเมตร4ซมเมตร5ซมเมตรเอ้าแสดงว่าเส้นที่1นี่ยาวอยู่5ซมเนาะมาเบิ่งเส้นที่2มึงดูนับไปพร้อมกันเด้อ1ซมเมตร2ซมเมตร3ซมเมตร4ซมเมตร5ซมหกซมเจ็ดซมแปดซมเก้าซมบอเส้นที่สองยาวอยู่9ซมเนาะเอ็นบอนี่นกตัวนี้ถามว่ายาวจากเทือนอนบอยาวหนึ่งเทือของซมมันจากเทือนอนดิต้องหูแล้วว่าเส้นที่หนึ่งยาว5ซมและเส้นที่สองเก้าซมนั่นเองเด้อหลานเด้อเอาไปข้อข้อต่อไปกันเลยเด้อหน้าที่39เนาะให้กวดเบิ่งข้อ2เนาะให้กวดเบิ่งวิธีวัดแทกความยาวลูกนี้แม่นบรรทัดวัดแทกความยาวหลานเห็นบ่บางนึงจะมีอยู่10ขีดบ่หลานแต่ว่าตัวนี้เพิ่นบ่ได้ขีดเบิ่งเนาะเพิ่นจะเห็นเป็นวางละ1 1 1 1แต่ละอันเป็น1ซมเท่ากันเบิดเลยเนาะนี่พวกหลานสังเกตเบิ่งเด้อนี่แต่ละอันเป็น1ซมเวิร์ดเริ่มต้นแม่นนับเลข0ก่อนเนาะเห็นบ่1ซม2ซม3ซม4ซมเห็นบ่แต่นี่มาหานี่วางนึงก็แม่น1ซมแต่ละวางเป็น1ซมเบิดเนาะนี่ก่อนดูแล้ว1 2 3 4 4ซมนั่นเองวันนี้มาเบิ่งข้อที่3อันใดที่วัดแทกความยาวได้ถูกต้องมาเบิ่งดูข้อที่1เส้นก่อลูกเนาะข้อก่อแทกถูกบ่เนาะเลข0คือบ่มาอยู่พี่เนาะถูกบ่บ่ถูกนั่นเองเนาะหลานเนาะเฮาก็หมายผิดใช่มาเบิ่งเส้นขอได้เป็นจังได๋เอ้าๆๆๆเอียงๆๆๆเอียงลงไปเอ้าบ่ถูกจำนวนนี่เนาะแม่นบ่นี่
ันถือต้องจับขึ้นมาเทิงมันบ่เอียงลงไปมันบ่ถึกเด้อลูกเนาะมันบ่แสดงว่าเส้นคอนี่แม่นวัดแทกความยาวบ่ถึกต้องเนาะแล้วมาเบิ่งเส้นคอเป็นแนวใดโอ้เริ่มต้นเลข0นี่ก็คือขีดนะลูกเนาะแล้วก็ยาวมาเลยมันบ่บ่ได้เอียงลงลุงบ่ได้เอียงขึ้นเทิงนี่ซื้อเลยแสดงว่าการวัดแทกความยาวของเส้นคอแม่นถูกต้องให้หมายถึงใส่เนาะแล้วเขียนคำตอบใส่นะความยาวที่ถูกต้องแม่นคำตอบแม่นขอคอเด้อหลานเด้อมาเบิ่งข้อที่4เฮาได้นำไส้วัดแทกนำไส้แม่บรรทัดเนาะนำไส้บรรทัดวัดแทกความยาวของสิ่งของต่อไปนี้แม่นจักซังติเมตรมานับเบิ่งพร้อมๆกันเลยมีไม้กิ้มแควเนาะมีอย่างเลือบและสอสอดำเนาะอ้าวนับเบิ่ง0แล้ว1 2 3 4 5 6แม่น6ซังติเมตรต่อมามานับเบิ่ง0อย่างเลือบนี่0แล้ว1 2 3ยาวอยู่3ซังติเมตรและสอดำ0แล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10สอดำนี่ยาวอยู่10ซังติเมตรนั่นเองเด้อไปข้อต่อไปกันเลยเด้อข้อที่5ลูกพิณาที่40เด้อให้น้ำไส้แม่บรรทัดเนาะให้น้ำไส้บรรทัดวัดแทกเป็นซังติเมตรมาวัดแทกความยาวของสอดำน้ำกันเนาะมี3เส้นเด้อสอดำนี่เด้ออ้าเบิ่ง0แล้ว1 2 3 4ยาวอยู่4ซังติเมตรต่อมา0แล้ว1 2 3 4 5 6 7ยาวอยู่7ซังติเมตรและเส้นคอ0แล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ยาวอยู่12ซังติเมตรนั่นเองเนาะข้อที่6ให้น้ำไส้แม่บรรทัดวัดแทกเป็นซังติเมตรมาวัดแทกความยาวของสอดำน้ำกันเด้อหลานเด้อตามที่สักครู่วัดแทกเนาะสักครู่ไส้แม่บรรทัดวัดแทกของสักครู่เนี่ยเส้นที่1สักครู่แทกได้อยู่2ซังติเมตรเส้นที่2วัดแทกได้อยู่8ซังติเมตรและเส้นที่3วัดแทกได้อยู่11ซังติเมตรเนาะข้อที่7มาลองไส้นิ้วมือสั่งความยาว10ซังติเมตรน้ำกันจากนั้นเนี่ยพวกหลานเนาะจากนั้นให้น้ำไส้ความยาวเนาะไปซอกหาสิ่งของที่มีความยาวประมาณ10ซังติเมตรน้ำกันเด้อคืบแต่ละคืบจะบ่ซ้ำกันเนาะของพวกหลานคืบ10คืบ10ซังติเมตรซ้ำใดและของครูได้10ซังติเมตรซ้ำใดของพวกหลานสามารถไปเฮ็ดเองอยู่บ้านได้เนาะหลานเนาะแล้วก็ไปเปรียบเทียบกับสิ่งของที่มี10ซังติเมตรเช่นเดียวกันเด้อเอามาฮอดนี้บทเรียนเฮาก็ได้เบิดลงแล้วเนาะสักครู่ขอฝากให้พวกหลานไปแอบแก้นกหลานเนาะตามที่สักครู่เบิ่งวิดีโอสักครู่ไปแก้ใส่ในปื้มแบบเฮียนของตนเองเด้อมีตัวใดบ่เข้าใจสามารถถามสักครู่ได้เพราะว่าสักครู่จะพาพวกหลานไปเฮียนต่ออยู่ใน Google Meet เด้อหลานเด้อสามารถถามสักครู่ได้เด้อเอาท้ายสู่สักครู่ขอฝากพวกหลานไปแก้ใส่ในปื้มแบบเฮียนของตนเองเนาะแก้ให้แล้วแก้ให้ครบและทายรูปส่งให้สักครู่กวดมาฮอดนี้ให้พวกหลานรักษาสุขภาพกันเนี่ยเด้อรักษาสุขภาพของตัวเองให้แข็งแรงอยู่เสมอเด้อหลานเด้อฟังความพ่อแม่เนาะบ่ให้ทิ้งโทรศัพท์หลายวันนี้สักครู่ขอตัวลาไปก่อนสบายดีบ๊ายบาย